ายกรัฐมนตรีปลื้มค่ายมวยไทยภูเก็ตนททสนใจอื้อดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยววัฒนธรรมการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 10:31 น.นายกรัฐมนตรีปลื้มค่ายมวยไทยที่ภูเก็ตนักท่องเที่ยวสนใจพรึบเลงต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ดันธุรกิจศิลปะการต่อสู้ท่องเที่ยวสร้างอาชีพครูมวยวัฒนธรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพการฝึกซ้อมมวยพร้อมระบุข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ว่าภูเก็ตมีฝรั่งปิดซอยต่อยกันแล้วครับเพื่อนคนภูเก็ตบอกผมและให้ดูรูปค่ายมวยไทยฟังแล้วน่าสนใจจุดประกายต่อยอดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและธุรกิจเกี่ยวกับมิกมาเตียวอาร์ตได้มากเลยครับในภูเก็ตมีค่ายมวยกว่า300แห่งทั้งค่ายใหญ่ค่ายเล็กมีรูปแบบการสอนหลากหลายอย่างในรูปนี้คือค่ายซิงบี้มวยไทยที่หาดในหานเป็นค่ายมวยขนาดกลางมีครูประมาณ30คนทำให้ผมรู้ว่าที่ภูเก็ตมีมวยไทยวินเลจซึ่งตั้งอยู่ในซอยตาเอียดตำบลฉลองในซอยนั้นมีค่ายมวยหลายสิบค่ายและค่ายที่ใหญ่สุดคือค่ายมวยไทเกอร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกไทเกอร์มวยไทยมีครูกว่า100คนมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนตลอด1ปีที่ผ่านมากว่า 80,000 คนมีเวที12เวทีสำหรับจัดการแข่งขันคิดดูครับค่ายมวย1ค่ายนี้จะนำมาสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขนาดไหนอย่างแรกเลยนักเรียนมวยเหล่านี้มาเรียนชกมวยคอร์สเริ่มต้นก็15วันแล้วและมีคอร์ส1เดือนจนไปถึงหลายเดือนบางทีก็มาเรียนกันทั้งครอบครัวรวมเด็กเล็กๆก็มาเรียนกับพ่อแม่ด้วยและนี่ทำให้เราได้นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวซึ่งตอบโจทย์เรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่คุ้มค่ากับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เราต้องลงทุนไปกับการท่องเที่ยวเมื่อพำนักระยะยาวแล้วก็มีธุรกิจตามมาหลายอย่างแค่ในซอยตาเอียดที่เดิมเป็นพื้นที่สวนยางชาวบ้านก็ปรับเปลี่ยนบ้านตัวเองเป็นที่พักอาศัยมีร้านอาหารร้านขายของร้านซักผ้าเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับรากฝอยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับค่ายมวยก็เป็นที่นิยมเช่นกางเกงมวยจากค่ายดังๆอย่างไทเกอร์มวยไทยใส่กันไปทั่วเป็นของขายที่มีราคากางเกงเสื้อชื่อค่ายมวยประเจียดคล้องคอประเจียดรัดแขนและมงคลประเจียดที่คาดหัวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศทำเงินให้กับผู้ผลิตและผู้ขายอย่างมหาศาลเมื่อนักเรียนมวยเรียนจบแล้วก็มีเวทีให้ขึ้นชกขายบัตรเข้าชมได้และเมื่อนักเรียนได้แต่งตัวไหว้ครูขึ้นชกเหมือนเป็นมืออาชีพมีรูปลงโซเชียลมีเดียก็ทำให้คนอยากมาเรียนกันอีกสุดท้ายที่น่ายินดีคือครูมวยคือนักมวยอาชีพที่เลิกชกแล้วพวกเขาได้ทำหน้าที่สืบสานศิลปะการต่อสู้ของไทยอย่างมีศักดิ์ศรีและมีรายได้นักมวยที่มีดีกรีได้ครองเข็มขัดแชมป์จากสนามมวยลุมพินีหรือสนามมวยราชดำเนินก็สามารถหารายได้ได้ถึงชั่วโมงละ 2,000 บาทเท่ากับว่าอายุงานของนักมวยอาชีพไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นนักมวยแต่คือการเป็นเทรนเนอร์มวยไทยที่ยิ่งมากประสบการณ์ค่าตัวยิ่งสูงยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมวยไทยอยู่ใกล้ตัวคนไทยและเราชินที่จะเห็นมวยไทยเป็นแค่กีฬาขึ้นชกบนเวทีแต่การเติบโตของค่ายมวยอย่างไทเกอร์ที่ตอนนี้เปิดที่สิงคโปร์ที่จีนหรือค่ายซิมบี้ทำให้เรามองมวยไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในมิกซ์มาเตียวอาร์ตและมีโอกาสขยายเป็นธุรกิจท่องเที่ยวกีฬาแฟชั่นไปจนถึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยทั้งหมดคือห่วงโซ่ทางธุรกิจที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้คนได้กว้างขวางผมอยากให้ทั้งฝรั่งจีนแขกไทยอยากมาปิดซอยเรียนต่อยมวยที่ประเทศไทยครับนายเศรษฐาระบุ
ไก่สมพลประกาศขายพูลวิลล่าเผยราคาสมความสวยงามสุดหรูแห่คอมเมนต์สนใจรัวๆบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 10:06 น.ไก่สมพลประกาศขายพูลวิลล่าเผยราคาสมความสวยงามสุดหรูแห่คอมเมนต์สนใจรัวๆอดีตดีเจดังไก่สมพลโพสต์คลิปไก่พูลวิลล่าพัทยาพร้อมประกาศขายด้วยว่ารับเอเย่นนะครับเอเย่นที่สนใจจะเป็นนายหน้าเช่ารายปีหรือขาย DM มาคุยรายละเอียดได้ครับขอบคุณครับหมู่บ้านดาราวดีพัทยานาจอมเทียนบ้าน4ชั้นเล่นสเต็ปพื้นที่ทั้งหมด121ตารางวาพื้นที่ใช้สอย500กว่าตารางเมตร4ห้องนอนห้องน้ำในตัวห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวแยกเป็นสัดส่วนห้องแม่บ้านห้องน้ำในตัวโรงจอดรถประตูระบบไฟฟ้าสระว่ายน้ำเมตรเดินถึงชายหาดส่วนบุคคลอยู่ใกล้ร้านลุงสวัยสุดหาดจอมเทียนค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือนขายราคาขาย 26.999999ล้านบาทคอมเมนต์ทั้งคนบันเทิงชาวเน็ตแห่ชมบ้านสวยน่าอยู่มากอบอุ่นร่มรื่นและมีคนแห่คอมเมนต์เป็นนายหน้ารัวๆบ้างก็ถามว่าแบ่งขายหรือไม่เปิดผลสำรวจสวนดุสิตโพชี้ยุบก้าวไกลทำทิศทางการเมืองไทยแย่ลงการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 9:45 น.เปิดผลสำรวจสวนดุสิตโพชี้คนส่วนใหญ่มองยุบก้าวไกลทำให้ทิศทางการเมืองไทยต่อจากนี้แย่ลงสะท้อนความไม่พอใจการบริหารงานรัฐบาลเมื่อวันที่11สิงหาคม2567สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยณวันนี้ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2567กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,147 คนสำรวจผ่านทางออนไลน์และภาคสนามพบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจข่าวการเมืองในช่วงนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.42 โดยสนใจข่าวยุบพรรคก้าวไกลเป็นพิเศษร้อยละ 75.65 เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองณวันนี้กับช่วงที่ผ่านมาคิดว่าแย่ลงร้อยละ 67.57 ด้านความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเศรษฐากลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 63.73 ด้านกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็เห็นว่าควรปรับร้อยละ 55.62 สุดท้ายมองว่าทิศทางการเมืองไทยต่อจากนี้น่าจะแย่ลงร้อยละ 68.44 นางสาวพรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพระบุว่าผลโพสะท้อนความวิตกกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะการยุบพรรคก้าวไกลที่กระตุ้นความสนใจข่าวการเมืองการมองว่าการเมืองแย่ลงสะท้อนถึงความไม่พอใจต่อการบริหารงานโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจแม้จะมีความคืบหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตก็ยังไม่เพียงพอความเชื่อมั่นในรัฐบาลที่ต่ำและการสนับสนุนการปรับคณะรัฐมนตรีแสดงถึงความคาดหวังในการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นความท้าทายที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนด้านดร.งามประวันเอสมนึกอาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวว่าผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจข่าวการเมืองเพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งความสนใจไปที่กรณีการยุบพรรคก้าวไกลเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการสำรวจครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคก้าวไกลพร้อมกับเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคกกบห.เป็นเวลา10ปีเมื่อวันที่7สิงหาคม2567ที่ผ่านมาส่งผลให้ส.ส.พรรคก้าวไกลที่เหลืออยู่143คนต้องหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน60วันเพื่อไม่ให้ขาดสมาชิกภาพส.ส.
ต้องมีการจัดการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1และต้องเลือกรองประธานสภาคนที่1คนใหม่เพื่อแทนนายปฎิภัทรสันติพาดาอดีตกกบหพรรคก้าวไกลที่ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองรวมทั้งต้องมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านคนใหม่แทนนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดิมอีกด้วยผลโพครั้งนี้สะท้อนมุมมองของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันว่ามีสถานการณ์แย่ลงและมุมมองต่อทิศทางการเมืองไทยในอนาคตว่ามีแนวโน้มที่แย่ลงด้วยอีกทั้งประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นต่อการบริหารของรัฐบาลสิ่งเหล่านี้อาจเป็นมุมสะท้อนจากสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้